รียบเทียบขวาสูงสุดซ้ายต่ำสุดนะครับนี่อ่ะเปรียบเทียบสวัสดีครับพบกับครูออฟเองแล้วนะครับใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมเวลาที่เราตัดเส้นนะหรือเวลาที่เราวาดรูปนะครับบนพวกโปรแกรมเช่นเป็นโฟโต้ช็อปก็ได้เป็นโปรพีเอสเป็นคลิปสตูดิโอหรือว่าจะเป็นพวกไอบีสเตนนะแล้วแต่เราเลยปัญหาคือเราไปขยายมันนะหรือเราแบบเราวาดในขนาดที่มันผิดเว้ยลบเส้นมันแตกทีเนี้ยเราอาจจะพยายามขยายมันแล้วก็เอามาทำงานเนี่ยมันก็ยังเบลออยู่วันนี้ครูออฟจะมีทริคอันหนึ่งนะของคลิปสตูดิโอเลยนะทำให้เฉพาะคลิปสตูดิโอเท่านั้นนะครับใช้ได้ทั้งเวอร์ชัน iPad เวอร์ชัน EX เวอร์ชัน Pro ใช้ได้หมดเลยนะครับจึงเป็นการทำให้ภาพนะครับภาพที่เราตัดเส้นไปแล้วกลับมาคมกริบมาดูกันดีกว่าว่าเราใช้เทคนิคอะไรกันสำหรับคนใช้คลิปสตูดิโอนะครับไปดูกันก่อนอื่นอันนี้จะเป็นภาพน้องไทกะบางคนก็อาจจะดูว่าไม่เป็นไรเราลองมาซูมดูใกล้ๆนะครับสังเกตไหมเนี่ยภาพมันค่อนข้างเบลอไม่คมถ้ามันเบลอเป็นไงเวลาเราถมสีเนี่ยข้อเสียคือยังเป็นอย่างนี้มันจะมีขอบไงใช่ไหมนึกออกไหมครับต่อให้เราแยกเลเยอร์จะมีแบบนิดๆอย่างเงี้ยนะมันมีความกวนใจเนี่ยอย่างเงี้ยนะต้องมาซ่อมเยอะถ้ามันไม่เบลอจะเป็นไงดูดีกว่านะไม่เบลอจะเป็นอย่างนี้จะมีความแบบแข็งแรงเนี่ยสตรองนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะให้มันเส้นให้มันคมกริบครูออมนะไปเจอมาจากซัพพอร์ตอันนี้ของ Clip Studio นะครับนั่นคือ How to Convert Raster Layer เป็น Vector Layer นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เห็นคลิปเกี่ยวข้องกับ Vector Layer นะให้กลับไปดูคลิปนี้ก่อนมีสอนไว้แล้วนะในช่องครูออมนะครับไปดูได้นะใครที่อยากเรียนครูออมก็ติดต่อมาแล้วกันก่อนอื่นเนี่ยเคล็ดลับครูออมอย่างแรกครูออมอยากให้ทุกคนขยายขนาดกระดาษก่อนโดยการขยายกระดาษเนี่ยนะครับไปที่ Edit นะครับแล้วก็ไปหาคำว่า Change Image Resolution นะครับกด1ทีนะตอนนี้กระดาษของออมมันจะเป็น A4 ก็ขอเปลี่ยนนะอันนี้แนะนำไซส์นี้เลยนะอย่างน้อยนะเป็น600 dpi นะครับประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ตีไปประมาณนี้นะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเอาประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ละขยายไปก่อน1ทีตึ๊บนะให้ภาพมันใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเราแปลงเวกเตอร์เนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นทีนี้ครูออมมีแยกแบบมีแยกเลเยอร์ไว้เป็นการ์ดนะเป็นแพรเป็นอะไรพวกนี้นะครูออมจะทำจากบอดี้ก่อนนะครับอันนี้ขยายมาแล้วนะเป็น600 dpi นะครับก็จะเป็นไซส์ A3 นะตีไว้เป็น A3 เลยนะครับให้เห็นความเบลอแตกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทีนี้เราก็ไปที่ตัวเลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับ1ทีนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า convert layer นะครับกด1ทีนะครับอธิบายให้ฟังก่อนว่าคืออะไรบ้างนะ convert layer ตรงนี้เป็นชื่อนะคือ body 2มันมีคำว่า keep original layer หมายความว่าเมื่อเรา convert เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเก็บ layer เก่าไว้ด้วยนะครับเผื่อเรามาแปลงอีกรอบนะครับทีนี้จุดสำคัญก็คือเราต้องแปลงคำว่าตัว type เนี่ยให้จาก raster เนี่ยให้มันเป็น vector ก่อนนะตรงนี้ตัว color เนี่ยแนะนำเป็น color ธรรมดานะตัว express color บางคนอยากจะเป็น gray monochrome ระดับคุณแล้วกันนะทีนี้ตรงนี้ bending mode ไม่ต้องไปปรับมันทีนี้ตรงนี้สำคัญนะครับก็คือ maximum line นะครับกับตัว collection นะครับ collection นะครับซึ่งปกติมันจะค่ามันจะอยู่ประมาณ3อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีค่า density threshold พวกนี้นะครับเราจะมาดูสำคัญอยู่2ค่านะครับไอ้ค่านี้ไม่ต้องไปปรับมันนะครับอันนี้ดีอยู่แล้วนะเคยลองปรับหลายรอบแล้ว50เนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับมันนะ ATLS จะเป็นสตองก็ได้ถ้าใครอยากจะให้แบบมันมีไม่มีเลยก็มีอะไรเงี้ยแบบเป็นออกมาเป็น pixel art เลยก็กดตรงนี้ก็ได้เป็น week ก็ได้ครูออมส่วนใหญ่จะใช้ week แล้วกันนะครับเพราะว่าครูออมไม่ชอบให้มันมีความแบบเบลอๆนะแล้วแต่คนนะใช้ตาโฟก็ได้หรือได้นะเพราะว่าวีคเนี่ยมันทำให้ถมสีง่ายนะครับแล้วก็จะมีความเบลอๆอยู่นิดนึงเทสโชว์นี่ต้องตั้ง50นะใครมี30ก็ปล่อย30ไปนะครับทีนี้มาดู2ท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรายังไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นเราอย่างนี้เลยทื่อๆเลยเรากดโอเคไปก่อนไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นกดโอเคปึ๊บรอแป๊บนึงนะครับสังเกตว่ามันจะมีตรงนี้ขึ้นมา1เลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์เวกเตอร์เลเยอร์นะเวกเตอร์เยอร์มีจุดสังเกตคือมันจะมีกล่องตรงนี้โผล่มาดูซิว่าเป็นยังไงนะจะเป็นประมาณนี้เป็นก้อนก็ถือว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยภาพก็ไม่แตกแล้วใครที่ใช้เวกเตอร์เลเยอร์เป็นก็สามารถจะมาซ่อมเนี่ยใช้พวก Simplify มาซ่อมเนี่ยนะครับมาซ่อมกันแล้วก็แล้วแต่เราแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้นี้แล้วกันเดี๋ยวจะกลับไปดูค่าที่เราเซตเมื่อกี้อีกทีนึงนะครับดังนั้นเราลบไอ้บอดี้2ออกไปก่อนนะครับกลับมาตรงนี้ใหม่นะครับเราจะมาพูดเรื่องค่าตรงนั้นอีกนิดนึงในตัวอย่างนี้เขาจะมีพูดถึงเรื่องตรงนี้ตัว maximum นะครับ maximum line width นะครับนี้มันจะเปรียบเทียบอยู่ว่าถ้าเกิด maximum line width มันเยอะๆมันจะเป็นยังไงมันน้อยเป็นยังไงนะถ้ามันน้อยเนี่ยมันก็จะเส้นก็จะหายไปบางลงนะครับเยอะๆเสร็จมันก็จะเก็บพวกค่าเขาเรียกว่าค่า value ของเส้น value หมายถึงว่าจะมีค่าแบบเท่าออเท่าเข้มเนี่ยจะเก็บไว้ก็มี20 50แล้วตอนนี้มันพิกเซลนะก็เดี๋ยวครูออมเขาจะขอปรับใหม่นะครับตรงนี้เราจะเพิ่มนะเอาขอเพิ่มเต็มเลยกัน70เลยเนี่ยสูงสุดที่มันทำได้นะครับสูงกว่านี้ไม่ได้นะเราต่ำที่สุดมันคือ1เนี่ยเราเอาต่ำสุดก่อนโอเคปึ๊บเป็นยังไงนี่คือต่ำสุดนะจะประมาณนี้ดูจุดตรงไม่ได้นะครับนี่ต่ำสุดนี่เป็นอย่างงี้เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบสูงสุดนะครับตัวแม็กซิมัมตรงนี้นะครับครูออมเอาสูงสุดเลยที่มันทำได้นะครับเป็น70เลยนะยังไม่ปรับค่าอื่นนะเปรียบเทียบขวาสูงสุดซ้ายต่ำสุดนะครับนี่อ่ะเปรียบเทียบอันนี้จะเป็นต่ำสุดนะครับดูเส้นตรงนี้ที่ขาดหายไปนะอันนี้จะเป็น
ต้นฉบับนะจะมีเส้นอย่างนี้สูงสุดนะครับสูงสุดดูจากดูตรงนี้นะตรงนี้เป็นหลักเหมือนต่ำสุดอ่ะดูจากนิ้วนะจะดีกว่านิดนึงเหมือนเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านิดนึงแต่สังเกตว่าเวลาต่ำเนี่ยสังเกตไหมอันนี้จะหายไปเลยพวกเอาลายจะหายไปพูดง่ายก็คือไอต่ำสุดเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเก็บเส้นที่แบบเป็นเส้นเล็กๆนะไว้นะครับส่วนในพวกแบบเส้นที่มันอ้วนๆนะครับอย่างเช่นเราออกบัตรเยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือต่ำอย่างเงี้ยคือสูงเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะเก็บอย่างเงี้ยพอเราต่ำสุดจะไม่เก็บนี้ไว้นะครับสูงสุดจะเก็บไว้หมดประมาณนี้นี่คือความแตกต่างนะครับดังนั้นก็เลือกกลางๆก็ได้หรือเลือกสูงสุดไปเลยก็ได้นะครับคราวนี้เราจะมาปรับอีกค่าหนึ่งนั่นก็คือคราวนี้จะตั้งแบบนี่ตรงนี้นะครับ COR คอเนี่ยไอ้ collection เนี่ยสูงสุดเลย20เลยคอ20ปฏิบัติปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพึ่มคืออะไรคอลเลกชันนะคอลเลกชันคือนี่ครับคือมันคือระยะห่างของจุดนะครับก็คือยิ่งเราตั้งค่าคอลเลกชันเยอะจุดมันยิ่งน้อยลงพวกนี้คือสมูทแหละค่าความสมูทของมันอะเนี่ยจุดมันจะน้อยเนี่ยประมาณนี้เริ่มเห็นภาพแล้วใช้งานไม่ได้ก็ยังใช้งานไม่ได้คือดีนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับเพิ่มเติมนะครับเวกเตอร์นะครับ20เยอะไปนะครับเอาคอลเลกชันสัก10แล้วกันหัวเยอะไปแหละเอา10คอนี่คอ10แบบนี้แม็กซิมัมเลยอันนี้เอาสัก20แล้วกัน20ไม่ต้องเยอะหรอกเอาสัก30 40อ่ะ40แน่นคราวนี้ครูออมจะเอาเป็นแม็ก10เป็นลาย10แล้วก็คอ10นะครับเราเปรียบเทียบปึ๊บโอ้ออกมาสมูทขึ้นเยอะเลยสมูทขึ้นลดโอ้โอเคนะโอเคหลายอย่างมากเลยแต่ว่าก็ไม่โอเคหลายอย่างมันเบี้ยวๆเห็นมั้ยแต่สิ่งที่โอเคคืออะไรสมูทขึ้นเยอะมากดังนั้นเริ่มมาถูกทางแล้วเดี๋ยวคราวนี้จะเอาปรับอีกทีนึงนะครับลองปรับอีกทีนึงเราจะเริ่มขยับตรงนี้ดูนะว่าอันไหนมันที่มันเวิร์คนะครับอันนี้เป็น5พอฟีเป็นไงปึ้ม5ก็เนียนขึ้นก็ยังจุดเยอะอยู่ดีนะแต่เส้นเริ่มแตกแล้วเวลาทำพวกนี้ก็ต้องแบบลองแปลงหลายรอบดูนะครับว่าอันไหนเหมาะกับเราที่สุดนะครับนั่งแปลงดูคิดว่าประมาณ5กับ6เป็นกำลังดีเดี๋ยวเราขอไปทำกับผมบ้างนะแฮเดี๋ยวคราวนี้จะใช้6แล้วกันอาจจะเป็นอันนี้เป็น6แล้วก็อันนี้40เหมือนเดิมนะครับ L 40 C 6ดูซิเป็นไงบางทีเราต้องดูนะว่าถ้ามันเบี้ยวน้อยเราก็ซ่อมบางเส้นนะครับถือว่าใช้ได้นะเราไปซ่อมเพิ่มเติมนะเช่นใช้ตัว simplify เนี่ยนะครับมาซ่อมนะครับแล้วก็ดัดจุดเพิ่มมานั่งดัดเพิ่มนะครับปึ๊บมีจุดขยะเนี่ยจุดขยะเนี่ยลบทิ้งไปนะครับแล้วงานก็ซ่อมแบบคัสตอมเอาก็ดีกว่าตัดเส้นใหม่อะถ้าเทียบกันนะดีกว่าทำใหม่หมดยังใช้เวลาไม่เยอะมากนะครับถ้าทำใหม่หมดน่าจะเสียเวลาเยอะกว่านี้เพราะสุดท้ายถึงต่อให้เราตัดเส้นด้วยเวกเตอร์เลเยอร์เองนะก็จะมีมาซ่อมอย่างนี้อยู่ดีครับบางคนอาจจะบอกเอ้ยทำไมไม่ตัดตั้งแต่แรกอะสุดท้ายจริงๆตามประสบการณ์กูออมนะที่ใช้เวกเตอร์เลเยอร์ล้วนๆตั้งแต่แรกก็มีมาหน้าหนักอย่างนี้อยู่ดีแสดงว่าอันนี้ก็เหมือนมันมีอะไรนำทางมาแล้วยังประหยัดเวลาพอสมควรนะครับบางทีไอ้นี่มันใช้ไม่ได้เนี่ยลบทิ้งอาจจะต้องลบทิ้งไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องแบบเปิดเส้นล่างนะแล้วก็เอามาวาดใหม่อีกรอบหนึ่งเก็บไว้นะไอ้เส้นล่างนี่เก็บไว้นะครับเอาไว้เผื่อเราแบบซ่อมบางจุดซ่อมบางจุดเองเนี้ยอย่างเงี้ยจมูกเนี้ยซ่อมเพิ่มนะอันไหนมันไม่โอเคก็ซ่อมเพิ่มใส่อะไรเพิ่มนิดหรือใช้บางอันก็สามารถใช้ซิมพลิฟายได้ก็ใช้นะครับบางอันใช้ไม่ได้ก็วาดใหม่ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเป็นเทคนิคนี้โปรแกรมเอเซเตอร์ทำได้นะครับมีคลิปสอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าในสายวาดใช้โปรแกรมนี้ดีกว่าโอเคแก้ให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็เวลาจะทำจริงๆนะถ้าเกิดงานมันมีมูลค่าเนี่ยเราก็ต้องแบบมีอะไรทำบ้างแหละดัดแปลงไปมาบ้างถ้าเกิดเราจะใช้ทั้งอย่างนี้เลยก็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะแบบไม่ต้องมาซ่อมก็ได้นะแต่ว่าเชื่อมันนั่งอยู่นิดนึงไงโดยเวลาสักประมาณ10นาทีมาดูเช็คนิดนึงนะมาซ่อมนิดนึงถือว่าน่าจะได้ใช้ประโยชน์จะมันมากขึ้นนะแต่ก็ภาพมันเล็กจัดๆอะมันเล็กจนแบบใช้งานไม่ได้นะเรามาแปลงเป็นเวกเตอร์กูว่าวาดใหม่เถอะอาจจะมาตัดเส้นใหม่ในคลิปสตูดิโอโดยใช้เวกเตอร์เลเยอร์ก็ได้นะครับแต่เงี้ยมันมีแบบวาดมาใหญ่ระดับหนึ่งวาด A4 มาเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องซ่อมเยอะมากนะครับถือว่าประหยัดเวลาเซฟเวลาได้ระดับหนึ่งโอเคถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าใครที่อยากจะเรียนคลิปสตูดิโอครูออมนะติดต่อที่เพจครูออมได้เลยนะครับขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการดูคอนเทนต์ดีๆก็ติดตามได้กับช่องครูออมนะครับครูออม LF Studio เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าๆนะครับสวัสดีครับ